นาตาลีเปิดใจรักลงตัวคบมาสู่2ปีเผยฝ่ายชายพูดตรงไม่เคยอวยผ่านจุดชนะใจนาตาลีปนาลีเปิดใจรักหวานลงตัวคบพระเอกหนุ่มมาสู่2ปีแล้วประทับใจฝ่ายชายพูดตรงไปตรงมาไม่เคยอวยไส้แตกผ่านจุดชนะใจเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเปิดตัวหวานอย่างเป็นทางการต้อนรับปีใหม่2564สำหรับคู่รักพระนางร่วมช่องนาตาลีปนาลีวรุณวงศ์กับพระเอกหนุ่มมาสู่จันยางดีกุลหลังเคยร่วมงานกันในละครดาวหลงฟ้าจนกลายเป็นคู่รักจริงนอกจอแม้ทั้งคู่ไม่ค่อยได้ลงภาพคู่ในไอจีแต่ในวันปีใหม่ที่ผ่านมาทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยกับภาพคู่สุดสวีททริปทะเลสมุยล่าสุดนาตาลีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงความรักกับหนุ่มมาสู่คบมา2ปีแล้วไปปิ๊งกันตอนไหนผ่านจุดชนะใจได้อย่างไรมาสู่นาตาลีพร้อมใจโพสต์รูปสุดท้ายของปีได้หวานมากมาสู่พีคอินเนอร์โจ้พุ่งดำดิ่งบทบาทน้อมรับคำติข่าวสดอาทิตย์ใสนาตาลีแจงยิบลือปมไฮโซเป๊กแฟนเก่าคบซ้อนเพลงชนธิดาลั่นเคยเชื่อใจมากปีใหม่ฮือฮามากมาสู่ลงภาพคู่เปิดตัวลีว่าผู้ชายเขาก็ลงมาหลายรูปแล้วนะทำไมเพิ่งมาฮือฮากันวันปีใหม่ก็ไม่รู้สิหัวเราะเขาลงรูปกับลีมานานมากแล้วลีก็งงตอนเห็นข่าวลงว่าเปิดตัวเขาลงรูปแรกตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วลีก็เห็นเขาลงเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเห็นข่าวตกใจไหมตกใจตรงที่คำว่าเปิดตัวนี่แหละเราลงกันมานานแล้วหัวเราะคู่เราคุยกันมาสักพักใหญ่แล้วใช่ไหมคุยกันมานานหรือยังใช่ครับประมาณ2ปีกว่าลีคิดว่ามาสู่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตอนที่เขาโพสต์รูปนั้นเราก็งงเหมือนกันเพราะปกติด้วยนิสัยของเขาเป็นคนชอบอยู่เงียบๆเขาเป็นคนไม่อยากให้มาโฟกัสที่ชีวิตเขาอยากให้มีแค่เรื่องงานตอนที่เขาตัดสินใจลงเขาก็พูดว่าเธอดูไอจีเราสิเราเห็นเขาลงแล้วเราก็เลยลงตามไม่ใช่รูปแรกที่เขาลงรูปคู่เราไม่ใช่เขาลงมานานแล้วตอนที่เห็นข่าวลีก็ยังงงคนคอมเมนต์ว่าเปิดตัวเปิดกันมานานแล้วนะงงนั้นเนี่ยหัวเราะคู่เราเป็นสไตล์ไหนหวานไหมหรือเรียบง่ายลีก็เป็นสไตล์ธรรมดาไม่ได้มีโมเมนต์หวานอะไรมากขนาดนั้นเน้นเรียกง่ายมากกว่าเป็นนักแสดงช่องเดียวกันไปถูกใจปิ๊งปังกันตอนไหนยังไงลีรู้จักกับพี่มามานานมากๆแล้วเพราะอยู่โรงเรียนมัธยมเดียวกันแล้วน้องชายเขาก็เป็นรุ่นน้องเราที่โรงเรียนก็คือรู้จักกันมานานแล้วแหละจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอกันที่งานของช่องเขาก็เลยทักว่าจำพี่ได้ไหมเราก็บอกจำได้พี่ชายกันใช่ไหมก็ทักกันประมาณนี้เขาก็คุยว่าเขาทำโน่นทำนี่อยู่นะก็คุยไปคุยมาเขามาจีบเรานั่นแหละใช่ไหมเข้ามาจีบหรือเปล่าหนูคิดว่าก็คงจะอย่างนั้นล่ะค่ะตอนแรกด้วยความที่มีเพื่อนกลุ่มเดียวกันหลายคนบังเอิญเจอกันตามรียูเนียนของโรงเรียนบ่อยก็นึกว่าเขาแค่ทักมาเพราะอยู่วงการเดียวกันแล้วบังเอิญอยู่โรงเรียนเดียวกันอีกตอนแรกก็คิดแค่นั้นแต่พอคุยไปคุยมาเขาก็คงจีบแหละเขาก็ทักมาทุกวันมันก็น่าจะใช่ค่ะหัวเราะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขาชนะใจเราเขามีความตรงไปตรงมาสูงอะไรเขาทำได้เขาจะบอกเขาทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะบอกว่าทำไม่ได้เขาจะพูดทุกอย่างที่เป็นความจริงโดยไม่อวยไส้แตกอะไรที่เราทำดีเขาก็บอกว่าดีอะไรที่เราทำไม่ดีเขาก็บอกว่าพี่ไม่เห็นด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าอยู่บนโลกของความเป็นจริงมากกว่าไม่ใช่ผู้ชายหวานแต่เป็นผู้ชายแมนๆตรงๆมาก
ช่เมื่อก่อนเราชอบผู้ชายที่มีนิสัยแบบผู้หญิงเม้ามอยด้วยได้จิปาถะเหมือนเพื่อนสาวเพราะเวลาคุยด้วยมันสนุกแต่พอไปมาอวยกันไปอวยกันมาพอถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาต่างคนก็ต่างไม่กล้าพูดพอจะเลิกปุ๊บ ก็ตุ้มเลยแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ตรงๆชัดเจนใช่เป็นคนตรงไปตรงมามากๆไม่มีโมเมนต์ป่วยไส้แตกไม่มีเลยก็เลยรู้สึกว่ามันคงเป็นความเป็นจริงของโลกใบนี้คาดหวังกับความรักแค่ไหนถ้ามันไปถึงอนาคตได้ก็ดีถ้าอนาคตจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันตอบอะไรไม่ได้เกิดวันหนึ่งมีอะไรขึ้นมาที่ผ่านมาเขาก็เป็นแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดเขามีการพัฒนาตัวเองดีขึ้นปรับตัวเพื่อเราบ้างด้วยนิสัยผู้ชายหลายๆอย่างเป็นผู้ชายแข็งซึ่งเขาก็พัฒนาตัวเองให้มันอยู่ในระดับดีขึ้นจากที่เราสัมผัสได้จะได้เห็นรูปคู่บ่อยขึ้นไหมเดี๋ยวมันต้องมีแน่นอนลีว่ามันเลยจุดนั้นว่าต้องลงรูปคู่มาแล้วตอนที่เราเริ่มคุยกันมันก็มีความไม่มั่นใจว่าไหวไหมส่วนตัวเราไม่เคยคิดเรื่องฟีดแบคจากคนรอบข้างเลยแต่สำหรับเขาลีเชื่อว่าเขาก็มีความไม่แน่ใจคบกันแล้วจะไปกันรอดไหมนิสัยเราไม่ค่อยเหมือนกันเลยรอดูไปก่อนไหมอะไรทำนองนี้แต่หลังจากผ่านมาระยะหนึ่งเขาก็ทำให้ในสิ่งที่ถูกต้องเราก็รู้สึกดีเขาให้ความชัดเจนมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนมันชัดเจนมาตั้งแต่แรกทุกคนรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เหมือนเขาจะมีเซฟโซนของเขาว่าเอาประมาณนี้แหละเอาตรงนี้พอซึ่งเราชอบใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเรื่องการเป็นดารานักแสดงอีกส่วนหนึ่งส่วนชีวิตเราจริงๆที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ส่วนหนึ่งซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปในทางที่ดีแฟนคลับเราทั้งคู่รู้มาตลอดใช่ไหมว่าเราคบกันลีเชื่อว่าสมัยนี้มันแทบจะไม่มีแล้วล่ะว่าฉันอยากจะเป็นอะไรกับดาราจริงๆจนกระทั่งมาพานใส่คนอื่นโดยรวมแล้วแฟนคลับประมาณ 99% ก็โอเคทุกอย่างแฟนคลับเราก็โอเคกับเขาแฟนคลับเขาก็โอเคกับเราเรียกว่ารักเราแฮปปี้เนาะกลางๆดีกว่าเนื้ออย่าเรียกว่าแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นนางเอกนอหนูบอกแฮปปี้มากเลยแล้วเป็นไงไม่เอาเด้อหัวเราะนาตาลีปนาลีเผยช่องดันสุดตัวเหมานางเอกสี่เรื่องรวดรักแฮปปี้หนุ่มนอกวงการมาสู่ดีใจคนเกลียดโดนด่าเละเจ้าชู้ปัดแย่งซีนเกรทวรินทร์